ีทุกคนได้เจอกันซีผมเปลี่ยนแล้วโดนค่ะยายตี๋ค่ะมึงไปหยิบยูพัดมาเอาเรื่องของเซอร์ไพรส์บนเวทีก่อนเป็นยังไงบ้างใครเป็นคนคิดดีใจมากเลยครับผมหนูต้องตอบไม่ใช่เหรอครับก็เป็นคนคิดเองครับใครเป็นคนคิดเป็นคนแบบต้นคิดว่าจะทำอะไรให้เฮียดีไม่โดนตั้งตัวตีครับเพราะอยากจะแบบเซอร์ไพรส์เฮียก็คิดอยู่ว่าทำอะไรดีหน้าแล้วก็ปิ๊งเขาว่าอ้อยอยากใส่มาสคอตเพราะว่าอยากใส่มาสคอตมานานแล้วด้วยครับก็เลยอยากใส่เองอยากใส่เองด้วยใช่ครับแล้วก็มันจะเป็นวิธีเซอร์ไพรส์ที่ดีครับว่าเฮียจะไม่เห็นตัวก็ใส่เป็นมาสคอตน้องหมาฮัสกี้ครับจริงๆย้อนกลับไปมันยากมั้ยด้วยความที่เราสนิทกันมาหลายปีแล้วต้องเซอร์ทำเซอร์ไพรส์ทุกปีก็ยากครับยากนะว่าจะแบบจะทำอะไรดีแต่ถ้าปีหน้าหรอก็คิดเผื่อแล้วลูกปีหน้าก็คือวันเกิดหนูเฮียขึ้นมาเลยตั้งแต่ต้นแล้วกันเกิดปีหน้ามาธรรมดาแบบคนปกติก็ได้เตรียมการนานขนาดอะไรนะครับเตรียมการนานขนาดไหนก็จริงๆไม่นานมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าคิดไม่ออกสักทีครับเพิ่งมาแบบปิงออกว่าโอ๊ยเอานี้แหละประมาณแบบเมื่อไม่กี่วันก่อนวันเกิดเฮียครับอาจจะสักอาทิตย์นึงว่าจะใส่มาสอดมาแสดงว่าพี่ซีก็รู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายว่าไม่น่าเชื่อว่าหนูจะทำผมเมื่อเห็นตอนที่ก่อนไปถึงงานเห็นคลิปของจากแฟนคลับแล้วครับผมเห็นคนใส่แล้วก็สังเกตมากว่านิ้วกระเดิดหรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะว่าเวลานิ้วกระเดิดแล้วมันจะเป็นหนูไงแต่พอมีคนทีมงานใส่มาสคอตแล้วนิ้วก็กระเดิดเหมือนกันเพราะน่าจะเป็นเพราะว่ามาสคอตมากกว่าเราอยากให้เฮียจับได้หรือว่าเราทำอะไรให้มันมีพิรุธเราไม่ได้อยากให้เฮียจับไม่รู้มั้งจะมีใครเอาก็เราไม่รู้อุตส่าห์วางแผนไว้ว่าแบบนั้นแล้วแต่นั้นแล้วตอนแรกให้ทีมงานใส่สักคนนึงแล้วก็ให้ไปถอดหัวให้เฮียดูว่าข้างในไม่ใช่หนูนะใช่ครับเฮียก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่หนูเราก็แบบคิดว่าอ๋อแล้วเราเข้าไปทีหลังเนี้ยเฮียอาจจะไม่รู้แต่สุดท้ายก็รู้แหละครับเพราะมันมีพิรุธก่อนหน้านั้นมีเฮียสงสัยไหมสงสัยครับแต่ก็คิดในใจว่าต้องเป็นหนูแหละไม่มันไม่รู้จะมาวิธีไหนแล้วอะแต่มาช่วงตอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังไงก็เป็นหนูแล้วครับจริงๆนะเราซื้ออะไรให้เฮียซื้ออะไรให้ก็เฮียบอกไปแล้วว่าทุกคนไปแล้วครับซื้อแหวนครับครั้งที่แล้วเราก็ซื้อแหวนให้เขาใช่ครับก็เลยซื้อแหวนคู่เลยครับเอาไว้ใส่ด้วยกันจะได้มีเหมือนกันเวลาแบบไปงานใส่ไปงานด้วยกันเป็นแหวนที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คนละสีครับแต่เรายังไม่เคยใส่แต่ไม่ได้ใส่มาใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับแล้วเรารู้ไซส์เขาได้ไงก็วัดจากนิ้วตัวเองเลยครับนิ้วเท่ากันเหรอก็ตอนก่อนจะซื้อครับก็แบบลองแอบเนียนไปหยิบแหวนเฮียมาสวมนิ้วตัวเองดูก็เห็นว่าโอ้ยไม่รู้เอามีสาธิตหรือเปล่าดูนิ้วก็ว่าไม่เป็นไรไม่ใช่หยิบมาตอนที่เฮียใส่อยู่แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็แบบโอเคลองมาสวมก็มันพอดีกันเลยนะแบบน่าจะใส่ได้ครับก็เลยอันนี้แหละเทียบกับนิ้วตัวเองเลยนิ้วไหนพอดีเฮียไปยิบสวมอ่ะโอ้ยยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเฮียไม่ได้บอกทุกคนเลยครับว่าหนูซื้อนิ้วไหนจริงๆก็งามได้ครับผมเดี๋ยวมันหักนะว่าจริงๆนิ้วไหนเพราะว่าเฮียบอกว่าที่เราซื้อที่เขาซื้อให้เราอ่ะเขาดูจากนิ้วเขาคาดการเลยว่าหนูนิ้วใส่นิ้วนี้ได้เขาเคยบอกไว้ตอนที่ซื้อให้เราผมยินดีไอ้ดีว่าผมเล็งแล้วอยากให้ใส่นิ้วก้อยครับแต่ของเราก็เราก็คิดอยู่ว่าให้เฮียใส่นิ้วไหนดีนะตอนแรกก็จะเอานิ้วนี้แหละแต่ว่าเฮียอาจจะไม่อยากใส่ตัวนี้ก็ได้ก็เลยเอาอีกนิ้วนึงครับเนี่ยมันครบแล้วเนี่ยนิ้วเนี่ยอะก้อยไม่ใช่นะโอ้ไม่น่าจะใช่ไม่บอกครับนิ้วไหนไม่รู้ครับไม่บอกให้รอดูเอาในงานครับพี่ซีได้สูงแล้วหรือยังใส่แล้วแล้วมันใส่ได้พอดีนิ้วไหนผมใส่ได้ประมาณเฮียยาวผมใส่ได้ประมาณ3นิ้วอะเขาใส่สามนิ้วอย่างนี้เหรอมันง้างได้ฮะเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้มันง้างได้หนึ่งทำไมปีนี้ถึงต่างซื้อแหวนให้กันไม่ได้คิดเลยฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากให้ก็คือเราชอบใช่แล้วก็หาแหวนให้เพราะหนูก็น่าจะมีแบบหนูแทบทุกอย่างแล้วปีหน้าเลยคุยกันไว้ว่าหนูบอกเฮียว่าเนี่ยพร้อมที่จะซื้อของแพงๆอ่ะปีหน้าแบบบอกว่าเก็บเงินกันก็เก็บเงินไปบ้างปีหน้าเก็บเงินบ้างก็ได้จริงๆมันหนักใจในแต่ละปีไหมเพราะว่าแต่ละคนพอซื้อให้เสร็จคนที่เกิดหลังก็ต้องซื้อแบบว่าต้องซื้อให้ใหญ่กว่าเดิมหรือต้องซื้อแบบว่าให้แบบว้าวที่สุด
ม่แต่เคยบอกเสมอแล้วว่าไม่จำเป็นไม่ต้องแบบซื้อแพงหรอกอะไรก็ได้แหมแต่ตัวเองอะซื้อมาให้ซาอูเธอจำได้ไหมมันเกิดปีแรกซื้ออะไรคอนโดก็ตอนแรกมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่สวยอะแบบว่าไม่มีเพชรมันก็ไม่สวยมันก็ไม่มีเพชรมันสวยก็ลงเป็นเพชรไปจริงจริงเวลาซื้อของให้กันดูเรื่องอะไรดูเรื่องว่าตัวเองชอบไหมเอาคุณถามเราหรอด้วยถ้าเราชอบหนูก็ต้องชอบครับผมก็คิดถ้าไม่ชอบก็เอามาคืนแค่นั้นแหละชอบอยู่แล้วซื้ออะไรให้ก็ชอบหมดอยู่แล้วซื้ออะไรนะซื้อเสื้อปะเสื้อกระหมูไม่ใช่ซื้อปีที่แล้วเฮียพอปีที่แล้วเฮียซื้อกระเป๋าให้หนูที่บอกเขาอยากให้ใช้กระเป๋าเขาใช้บ่อยมากเลยหนูซื้อละอ้อมีซื้อเยอะจนแบบเยอะจนลืมเนี่ยเอ๊ปีที่แล้ววันเกิดเฮียซื้ออะไรให้หนูอ่ะวันเกิดเฮียวันเกิดหนูเออวันเกิดหนูเฮียให้อะไรวะแต่หนูป่ะให้ไปให้เยอะหนูให้กำไรเฮียแต่ว่าเออคาเทียใช่มั้ยคาเทียให้คาเทียจำได้ให้คาเทียก็วันเกิดหนูเฮียซื้อหมวกซื้ออะไรสักอย่างให้อ่ะที่บอกว่าอยากให้ใช้ไอ้ไม้นั้นมันคืออีกอันไม่ใช่หรออันนั้นเทศกาลอื่นครับมีหลายเทศกาลจำลืมแล้วเนี่ยลืมละปีที่แล้วเฮียซื้อเลยให้หนูให้ไปไม่ซื้ออย่างนึงครับอีกเรื่องนึงพี่ซีเปิดเป็น CEO เต็มตัวแล้วครับเพิ่งไข่วันนี้เลยครับผมเป็นยังไงไหมทำไมสนุกมากแฮปปี้ขยายรายออกมาขยายรายธุรกิจออกมาจากการเป็นนักแสดงกันอะไรเงี้ยอยากขายตั้งนานแล้วครับผมจริงๆมันเป็นสิ่งเริ่มแรกที่เราอยากจะขายมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเพราะเราแบบว่าได้แบบนำเสนอในสไตล์ของเราจริงๆเรามีแผนในหัวเยอะมากแต่เราแบบต้องค่อยๆทำครับผมเรารู้สึกเอนจอยมากวันนี้ก็เปิดขายที่เว็บ supersunstore.com แล้วครับผมก็เสียงตอบรับแบบค่อนข้างดีมากๆครับผมรู้สึกดีใจมากเราเห็นแบบว่าตัวเลขข้างหลังแบบอนาลิซิสในการแบบทุกคนแบบสนใจอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้น้ำตาจะไหลเลยตอนนั้นแบบโอ้โหรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแต่มันก็ยังแต่แอบติดปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันครับผมก็พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดครับตอนนี้ปิดการขายไปก่อนครับผมเดี๋ยวจะเปิดในวันพรุ่งนี้ใหม่เราจะแจ้งเวลาอีกทีแสดงว่าคือมันถล่มทลายมากกับยอดที่จองเข้ามาเลยต้องหยุดเยอะๆเยอะมากครับผมถ้าถล่มทลายได้ยิ่งดีเลยครับพี่ซีกลัวไหมระบบแบบว่าพอมันสั่งมาเยอะๆแล้วคนจะแบบว่ายังไม่ได้พีไปแล้วมึงนี่เรามีตอนเรื่องไงบ้างไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมแบบกังวลมากที่สุดครับผมรู้สึกว่าเราเองเป็นคนที่ซื้อของเราอยากได้ของที่ดีแล้วก็ในมาตรฐานซึ่งอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องบอกจะเป็นต้องบอกเราอยากจะเขียนบอกว่าอย่าบอกให้เคลียร์ทุกคนจะได้สบายใจแต่เราก็เชื่อแหละว่าเราเป็นคนแบบเพิ่งมาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นมันก็จะมีสิ่งที่ผิดพลาดเราก็จะพยายามแก้สิ่งตรงนั้นให้แบบมากที่สุดครับผมแต่ก็รู้สึกสนุกมากครับก็คือไม่ได้อยากชื่อเสียงจะมาเสียงตรงนี้ว่าเดี๋ยวคนจะมาพูดว่าเดี๋ยวไม่ได้ของอะไรนี้ใช่ไหมกลัวตรงนี้มาพี่กลัวไปถามว่าก็กลัวครับผมแต่เราก็จะแก้ปัญหาดีที่สุดครับลงทุนไปขนาดไหนลงทุนก็เยอะอยู่ครับเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะเยอะจนกว่าเยอะกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนเยอะมากเลยครับยืนที่เท่าไหร่หนูไม่ได้อัปเดตหรอกยังไม่ได้อัปเดตหนูฟังว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าเยอะครับไม่แน่ไม่ยังไม่รู้จำนวนที่แน่นอนแต่ว่าเยอะตัวเลขที่เราได้รู้มาก่อนที่ไม่ติดกี่หลักอ่ะแปดหรือเจ็ดแปดหลังเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยครับประมาณนี้นิดได้แต่เดี๋ยวก็เราสนุกและเอนจอยที่ได้ทำมาลงทุนก็เราวางแบบว่าแผนแบบว่าไกลมากครับผมให้พี่ซีฝากว่าถ้าคนอยากติดตามพรุ่งนี้เปิดแล้วอีกรอบนึงใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมซูเปอร์ซันเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมซึ่งจะถ่ายทอดในความเป็นตัวเองหรือว่าอยากทำอะไรในสไตล์ตัวเองครับผมก็ฝากอุดหนุนด้วยอยากเห็นทุกคนได้ใส่นะครับผมยังไงก็ในวันพรุ่งนี้นะครับหนูจะแจ้งอะไรที่ว่าจะเปิดขายตอนกี่โมงทีนะครับผมถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆกันด้วยนะฝากด้วยครับผมซูเปอร์ซันฟังอุดหนุนด้วยครับใส่ดีมากๆเลยตกลงนิ้วไหนอ๋อใส่อย่างนี้เหรอ3นิ้วอย่างนี้เลยครับซื้อมามันคือคาเทียวนะหนูขอนิดนึงโอเคเอาเลยเออโอเค